สวัสดีเพื่อนชาว YouTube นะครับวันนี้นะครับผมจะมากำจัดสนิมของกรรไกรนะครับนี่นะครับเป็นคราบสนิมที่เอาออกยากนะเราต้องใช้ฝักใบถูนะนี่นะไม่ออกนะโดยการใช้เจ้านี่นะผมโค้กนะครับผมเราไปดูแล้วว่าเจ้าโค้กมันสามารถกำจัดสนิมกรรไกรได้หรือเปล่านะครับจากนั้นผมจะทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีนะแล้วเรามาดูว่าเจ้าโค้กเนี่ยมันสามารถกำจัดสนิมได้หรือไม่เวลาได้ผ่านได้ประมาณสัก5นาทีนะครับเรามาดูนะครับว่าหลังจากที่แช่โค้กไปนะครับโค้กนะครับมันสามารถกำจัดสนิมได้หรือไม่นะครับมาดูกันได้นะ